แต่วันนี้ได้แค่นี้เองพอใจไหมก็ถือว่าพอใจนะเพราะว่าเราไม่ต้องเหนื่อยเราไม่ต้องลำบากอะไรเลยคือแล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาจะการเองหมดเขาเหลือข้อไว้ให้เราด้วยไงโอ้เราก็ขายเง่าได้อีกใช่ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาอยู่กับสวนลุงสำราญที่บ้านเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับก็เจอกันหลายคลิปแล้วลุงสำราญนี่ครับนะทีนี้วันนี้เรามาดูอะไรเรามาดูการตัดลำไผ่สร้างมนของสวนลุงสำราญครั้งนี้ครั้งแรกเราก็เลยอยากมาดูว่าเขาตัดกันยังไงที่นี่ตอนนี้แปลงนี้นี่ที่จะตัดนี่พี่มีปลูกไว้ยังไงครับนี่กี่ไร่ปลูกไว้7 ไร่นะก็ประมาณ700กว่ากอมั้ง700กว่ากออันนี้ระยะ4x4เนาะใช่ครับ4x4 4x4ทีนี้ที่ตัดลำนี่ขายกันยังไงซื้อกันยังไงครับนี่ของพี่ขายให้เขาเนี่ยลำละยังไงลำละ35 บาท35บาทสเปคมันเป็นแบบไหนคือความโตอะไรยังไงโตก่อนแล้วแต่เขาอ่ะให้เขาเลือกเองเหรอเขาเลือกเองเลยเขาจะเป็นแบบไหนอ๋อแล้วความยาวอะไรนี่เขาจัดการเรื่องสเปคเองเขาจัดการเรื่องสเปคเขาเองเขาจะเอายังไงคือเขาเลือกได้หมดเขาเลือกได้หมดอ๋อทีนี้เราไอ้ที่เรามีตอนไว้เพราะว่าแปลงนี้รู้สึกจะเป็นแปลงที่เราทำแม่พันธุ์ด้วยใช่ไหมใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกไม่มีกิ่งตอนมั้งหรือว่าถ้าเกิดมันติดกิ่งตอนใช่ครับมันไอ้ที่เราเว้นไว้เหลือไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว2 ปีที่แล้วเลยเขาก็จะเอาเลือกเอาให้เขาเลือกเอาอะไรก็เป็นเรื่องของเขาความแก่ความอ่อนอะไรก็ขึ้นกับเขาหมดใช่ใช่แต่เรามีข้อแม้อยู่อย่างนึงข้อแม้คืออะไรคือตัดเหลือไว้ให้เรา2 ข้อโอ้เหลือดินขึ้นมาเพื่อเราจะตัดเงาขายได้อีกคือเราจะได้2 เด้งใช่คือต้องคุยกับคนซื้อจริงว่าเราจะต้องมีได้รายได้2 ทางนะอันนี้ก็คือเป็นข้อพิเศษซึ่งอาจจะท่านอื่นอาจจะทำไม่ได้ก็ได้หรือจะทำแบบนี้ก็ได้คือ1ขายเงาด้วยนะ2ขายลำได้ด้วยซึ่งพี่สำราญก็มีตลาดหมดเลยนะแปลงนี้เดิมทำกิ่งพันธุ์ยังมาดูดินี่ๆๆยังเหลืออยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเขาไม่ใช่เหลือเดี๋ยวเขาก็ต้องตัดไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับนี่ยังทำกิ่งพันธุ์โหรากเป็นปุ้นเลยแล้วมาดูนี่ที่ตัดไปแล้วใช่ไหมครับอันนั้นมาจากไหนนะครับนี่อันนี้มีแปลงนึงแปลงนึงไม่ใช่แปลงนี้นะไม่ใช่แปลงนี้ไม่ได้ทำพันธุ์ตัวนี้ไม่ได้ทำพันธุ์ที่ปลูกไว้ห่างจากนี่ไกลไหมครับนี่โดยประมาณ10 โลถึงไหมถ้าเกิน10ประมาณ10กว่ากิโลอ๋อ10กว่ากิโลนะอายุของกออายุของลำประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่ากันไหมถึงเท่ากับป่านี้4 ปี4 ปีเต็มใช่4 ปีเต็มโอ้แปลงนี้ปลูกไว้กี่กอครับเอาตรงนี้ที่เราพูดถึงนี่คืออีก10กว่ากิโลเนี่ย100กว่า100กว่ากว่านะอันนี้ตัดเสร็จไปแล้วเหรอเสร็จไปแล้วตัดเสร็จไปแล้วได้กี่ลำครับได้ไป200ลำอ๋อได้ไป200ลำตีคร่าวๆคือสรุปว่า1กอได้2ลำใช่แต่บางกอก็อย่างที่ถ้าเกิดถามรายละเอียดคือบางกออาจจะไม่ได้ตัดเลยก็ได้ใช่มันเยอะด้วยตามริมๆที่ว่ามันอาจจะไม่โตเนาะติดสวนยางมั่งติดอะไรมั่งมันจะไม่โตแต่บางกออาจจะถึง4หรือ5อะไรก็อาจจะมีอันนี้คือสเปคที่เขาเอาทีนี้เราอยากจะมาวัดซะหน่อยนะอันนี้ก็คือเงื่อนไขเดียวกันไหมคือตัดเป็นเอาไว้ให้พี่สำราญบ้างไหมเนี่ยไว้อันบางอันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรให้รู้ว่าคือเขาก็จะเอาไว้ให้เราทำพันธุ์ด้วยนะอันนี้ราคายังไงเท่ากันคือซื้อกับเรานี่35 บาท35 บาทแล้วความยาวนี่เขาเอายาวเท่าไหร่เขาบอกไหมเต็มที่อ่ะที่เขาสามารถเอาได้12 เมตรอันเนี้ยโอ้อันนี้12 เมตรนะครับเดี๋ยวจะฟังชัดๆนะความโตที่เขาตัดนะให้ลุงสำราญอยู่ที่35 บาทเนี่ยได้ประมาณ3.5 นิ้วครับ3.5 นิ้วนะแต่จริงๆเขาเอาหมดแหละอันนี้แต่เราอยากรู้ไงบางอันมันก็ได้4 นิ้วบางอันก็4 นิ้วแต่บางอันก็ประมาณไม่ถึงใช่คือที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่นี่3 นิ้วที่นี่นะเท่าที่ฟังมานะสรุปคือเขาไม่ค่อยคำนึงอะไรเรื่องความโตเขาจะคำนึงคือความยาวความยาวนะอันนี้เราจะเรียนรู้ไปเพราะว่าอันนี้เขาเอาไปใช้งานอะไรครับพี่สำราญรู้ไหมผมก็ไม่รู้นะว่าเขาไปทำอะไรแต่ก็อาจจะไปค้ำต้นแหละค้ำทุเรียนละมั้งอาจจะไปค้ำต้นทุเรียนไปกันโยกกันอะไรนี่อันนี้ดูโอ้อันนี้ก็3.5 นิ้วนี่ความยาว3.5 นิ้วนะทีนี้ลองมาสักอันนึงนะยาวจริงๆอะเท่าไหร่อยากจะลองสักอันนึงวัดซะหน่อย
สี่เมตรนี่เด้อนี่นะพี่สำราญนี่นะครับครับครับอ่ะมาเห็นไหมนะเห็นแปดเมตรตรงนี้เด้อมีเล็บนี่นะเล็บนี่นะสิบสองเมตรสิบสองเมตรครับผมว่าบางอันมันก็เลยไปนิดหน่อยนะตีว่า12เมตรแสดงว่าปล่อยเดี๋ยวครับแสดงว่าเขาก็ตัดโดยประมาณ12เมตรเท่าที่ฟังคือที่พวกค้ำทุเรียนนี่นะเราเคยฟังมาแล้วทีนึงนี่ก็แลกเปลี่ยนกันคือประมาณ10ถึง12เมตรโดยประมาณนะเขาก็ซื้อลำเลยบางอันก็10เมตรบางอันก็10เมตรอันนี้แปลงแรกที่พี่สำราญไปปลูกไว้ไม่ได้ทำพันธุ์ปกติเนี่ยเวลาเราซื้อขายกันเนี่ยลุงสำราญเราจะรู้จักกับคนเหล่านี้ได้อย่างไรแต่ว่าเจ้านี้รู้สึกเขาเห็นเบอร์เห็นอะไรจาก YouTube พี่สำราญแล้วมั้งคือเขาไปบ้านเขาอยู่ใกล้กับคนที่รู้จักกับเราอ่ะอยู่ใกล้กับคนที่รู้จักเราใช่แล้วเขาหาไม้อยู่แต่คนที่รู้จักกับเราเนี่ยบอกใครมาหาเราสำราญเราปลูกขายอยู่อ๋อคือคนนั้นเป็นนายหน้าหาให้ไหมหรือไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่เอาอะไรไม่เอาคือบอกให้เฉยๆมาที่นี่ใช่แต่ว่าฟังว่าถ้าเกิดคนมีหน้าที่คือเขาเรียกหางานให้กับคนเหล่านี้เนี่ยเขาต้องได้ตังค์ด้วยใช่ไหมได้เห็นเขาบอกว่าลำละ5บาทอ่ะคือถ้าเป็นพวกนายหน้าหางานให้คนตัดลำคนที่หางานให้คนตัดลำได้ลำละ5บาทอุ้ยไม่น้อยนะจริงๆก็คือดีเหมือนกันนะคือแค่ชี้เป้าไปตรงโน้นสิตรงนี้สิอย่างงั้นนี่ใช่ๆมันก็จะได้อีกหน่อยเลยแต่นี่คือเขาเหมือนเขายิงตรงมาที่พี่ตำรานเลยใช่ใช่เราก็รู้ว่าข้าวมาโดยไม่โทรไม่อะไรมาหากันเลยแต่นี่ก็เป็นเรื่องดีมากเพราะว่าเราอยากให้เห็นตรงนี้ก่อนละเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกนะอันนี้เขาเรียกว่าโปรยให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเราจะไปดูต่อนะยังไงก็ต้องดูต่อนะครับให้เห็นก่อนว่าเนี่ยแปลงอื่นพอดีเราไม่ได้มาแปลงนี้นะครับนี่สภาพที่ก็ตัดไป200ลำตรงนี้ก็น่าจะประมาณสัก40 50ลำมั้ยเนี่ยถึงมั้ยเนี่ย40ลำน่าจะใกล้เคียงเนาะพี่สำราญพี่ขายได้ลำละ35บาทโดยไม่ต้องยุ่งอะไรเนี่ยพอใจมั้ยเพราะเคยผมจำแม่นเลยพี่สำราญเคยบอกผมว่าเนี่ยถ้าเราตัดให้เขานะลำละ100นะตัดแล้วก็ขึ้นให้เขาใช่มั้ยที่เคยคุยให้ฟังว่าไอเดียที่พี่สำราญคิดแต่วันนี้ได้แค่นี้เองพอใจมั้ยก็ถือว่าพอใจนะอ่าเพราะว่าเราไม่ต้องเหนื่อยเราไม่ต้องลำบากอะไรเลยคือแล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาจัดการให้หมดอ่ะเขาเหลือข้อไว้ให้เราด้วยไงโอ้เราก็ขายเง่าได้อีกใช่จริงๆก็ไม่น้อยนะเพราะว่าเราเหมือนกับว่าทำงานน้อยลงใช่ใช่ไหมล่ะเราก็มีโอกาสได้ทำงานอื่นและยิ่งถ้าคนมีที่เยอะๆอย่างนี้นะผมว่าแล้วอยู่ในละแวกนี้มันจะดีมากเพราะไงรู้ไหมก็คุณไปจัดการเองคิดแล้วนี่นะคิดแล้วนะเมื่อกี้ผมว่าจะถามแปลงที่ว่าที่ตัดเสร็จไปแล้วนะระยะปลูกคืออะไร3เมตรเหรอ3เมตร3คูณ3 3คูณ3ไร่นะ178วันนี้กดเลยครับจริงๆมันก็ไม่ได้เสมอทั้งหมดนะครับแสดงว่าเขาได้2ลำนะ4ปีเอาเดี๋ยวก่อนนะเขาปลูกระยะ3คูณ3คือไร่ละ178ไอ้ที่ว่ามายังไงถึง178ไม่ต้องคูณนะไม่ต้องคิดนะเพราะตรงนี้เป๊ะแล้ว178คูณ2ลำ2ลำคูณด้วย35บาทไม่น้อยนะไม่น้อยนะครับนี่1ไร่เจ้าของอยู่เฉยๆที่นี่ดินดีน้ำดีฝนดีได้ 12,460 บาทหลังจากปลูก4ปีนะครับอีกแปลงหนึ่งของพี่ตำรานี่ได้ไปแล้วแต่แปลงนี้คาดว่าก่อนนะพี่ตำราคาดก่อนได้มากกว่าหรือน้อยกว่าคาดก่อนมากกว่าแปลงเพราะว่าอันนี้จะดูแลดีกว่าใช่แต่นี่จะคือเราไม่ให้เขาตัดหมดแต่ละโคมันจะน้อยกว่าแปลงเนอะเพราะเราตัดยอดมาทุกปีไงอ๋อเราเอาไปกินแล้วยังอื่นไปแล้วแล้วตัดยอดทุกปีอ่ะโอเคนี่เดี๋ยวเราสลับถ้าสมมุติว่าปีนี้นะครับความยาว2ข้อเนี่ยโดยประมาณนะครับเราก็จะตัดประมาณนี้เนาะก็ความยาวก็ประมาณ35นี่คุณต้องมาดูนี่จ้ะนี่เห็นป่าวก็โอเคคือเหลือไว้ให้2ข้อพูดง่ายนะก็โอเคไม่ขี้เลยครับคือเราก็สามารถไปทำพันธุ์ได้ต่ออีกนะอันนี้มันนี่วัดโดยประมาณนะอันนี้ของแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันใช้ความ
ี่ดูดิครับโอ้นี่ยิ่งยาวเลยนี่คุณนี่เข้าไปถึง40เซนแล้วนี่มาดูครับอันนี้เขาเหลือไว้ให้นี่เขาเหลือไว้ให้อย่างนี้ก็น่าสนเพราะว่าแทนที่จะเสียผลประโยชน์เขาไม่เสียผลประโยชน์คือพี่ตำรานไม่เสียผลประโยชน์แล้วก็ดีคือมันจะทำงานง่ายขึ้นใช่ไหมใช่เราไม่ต้องไปเลาะไม่ต้องไปเก็บอะไรง่ายโอเคนะอันนี้ก็มาให้รู้ว่าพี่ตำรานเริ่มขายลำแล้วนะครับที่สวนไผ่พี่ตำรานบอกเบอร์โทรหน่อย0849234876และอีกเบอร์หนึ่งก็0812957536สนใจอยากจะซื้อพันอยากมีโอกาสขายลำได้อย่างนี้นะครับขายกันยังไงอะไรยังไงเผื่อฟังในคลิปแล้วยังสับสนหรือยังไม่ก็โทรหาลุงสำราญได้นะครับโอเคนะครับขอบพระคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ